หลังจากที่เราติดตั้งตัว Apache Web Server เรียบร้อยแล้วนะครับที่อยู่ในแพ็กเกจของ XAMPP นะครับต่อไปนะครับเราจะทำการติดตั้งหรือว่าเรียกใช้งานตัวเฟรมเวิร์กที่เราจะนำไปใช้ในการเขียนเว็บเซอร์วิสนะครับตัวเฟรมเวิร์กของเราเนี่ยชื่อว่า Slim Framework นะครับทีนี้เราลองเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับเราเสิร์ชนะครับในเว็บไซต์เสิร์ชคำว่า Slim Framework นะครับ Slim FrameworkSlim Framework นะครับเมื่อเข้ามาในหน้าเว็บไซต์แล้วเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเขียนว่าเป็น Micro Framework for PHP ก็คือเป็นเฟรมเวิร์กตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพดีมากๆเลยนะครับวิธีการติดตั้งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะติดตั้งนะครับจะต้องติดตั้งโดยใช้ตัว Composer นะครับ Composer เป็นตัวโปรแกรมนะครับที่ใช้ในการติดตั้งพวกเฟรมเวิร์กของ PHP ฉะนั้นนะครับในเครื่องของเรานะครับในเครื่องของเราเนี่ยจะต้องมีโปรแกรม Composer ก่อนฉะนั้นอาจารย์จะเข้าไปที่ตัว Composer นะครับ Composer เนี่ยจะเป็นแค่ตัวโปรแกรมเล็กๆตัวหนึ่งนะครับถ้าเราเข้ามาที่ดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยถ้าในส่วนของ Windows นะครับมันจะมีให้ดาวน์โหลดนะครับตัว Windows Installer เนี่ยที่เป็นไฟล์ .exe นะครับพอดาวน์โหลดมานะครับมันจะมีขนาดแค่ 700K นะครับพอเราดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บเราคลิกเพื่อเริ่มติดตั้งนะครับตอนติดตั้งเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับก็กด next ธรรมดาแล้วตัว composer เนี่ยมันจะไปค้นหาเองว่าในเครื่องของเราเนี่ยมีไฟล์หรือว่ามี compiler php อยู่หรือยังนะครับเพราะว่าตัว composer เนี่ยต้องใช้ php ในการรันนะครับตอนนี้มันค้นหาเจอแล้วนะครับจากนั้นก็กด next ไปครับมันก็จะทำการติดตั้งนะครับไปจนถึงหน้า proxy setting ซึ่ง proxy setting เนี่ยเราไม่ต้องเซตนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ proxy นะครับแล้วก็กด next ไปแล้วก็กด install นะครับเมื่อ install นะครับตัว composer เนี่ยจะถูกฝังเข้าไปในเครื่องคอมของเรานะครับซึ่งไอ้เครื่องคอมของเราเนี่ยเมื่อมี composer แล้วเนี่ยจะสามารถเรียกใช้หรือว่า install package ของ PHP นะครับที่เป็น framework ต่างๆได้นะครับทีนี้ก็เสร็จแล้วก็กด next ไปนะครับกด finish ทีนี้เวลาทดสอบนะครับว่า composer เราติดตั้งนะครับถูกต้องหรือยังเราเข้ามาที่หน้าจอ command prompt ของเรานะครับแล้วเราก็พิมพ์คำว่า composer นะครับแล้วก็ enter ถ้าสมมติว่าติดตั้งถูกต้องนะครับมันก็จะมีหน้าต่างเป็นเขียวๆขึ้นมาอย่างนี้เป็นข้อความว่า composer อะไรประมาณนี้แสดงว่าตอนนี้มีแล้วนะครับมีแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นนั้นว่าเราติดตั้งตัว composer เนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับตัว composer ตัวนี้นะครับอธิบายเพิ่มเติมนิดนึง composer ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่เอาไว้ดาวน์โหลดนะครับแพ็กเกจต่างๆของเฟรมเวิร์ก PHP เนี่ยเอามาใส่ไว้ในเครื่องของเราเองฉะนั้นถ้าสมมุติเรากำลังเขียนหรือเรากำลังพัฒนานะครับPHP application อะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราดาวน์โหลดนะครับเวลาเราจะดาวน์โหลดพวกเฟรมเวิร์กเนี่ยเราจะใช้ composer ในเครื่องของตัวเองดาวน์โหลดทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาในเครื่องของตัวเองเสร็จนะครับเราทำการเขียนพัฒนานั่นนี่เสร็จแล้วเราก็จะ copy ทั้งหมดนะครับส่งขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่คือหลักการของมันคือเราจะไปรัน composer อยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะไม่ได้นะครับก็คือเราไม่ค่อยเราจะทำอยู่ในเครื่องของเราเองเท่านั้นนะครับทีนี้เวลาเราจะติดตั้ง composer นะครับไม่ใช่โทษทีติดตั้งตัว Slim Framework ให้กับโปรแกรมของเรานะครับเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์ของ Slim นะครับ Slim Framework เป็นไอตัว framework ที่ใช้ในการทำเว็บเซอร์วิสนะครับวิธีการให้เราเข้ามาที่ตัวโฟลเดอร์งานของเรานะครับโฟลเดอร์งานของเราเนี่ยที่เราต้องการจะใช้งานนะครับแล้วเราก็สร้างนะครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาตัวอย่างเช่นอาจารย์จะตั้งโฟลเดอร์ว่าเว็บเซอร์วิสนะครับเว็บเซอร์วิสเว็บเซอร์วิสใส่ S ข้างหลังด้วยนะครับอาจารย์ใส่คำว่าเว็บเซอร์วิสเข้ามาตรงที่ว่างๆตรงนี้คือพื้นที่ที่เราจะเขียนโปรแกรมหรือว่าเขียนเว็บเซอร์วิสนะครับฉะนั้นเรา copy ตัวนี้ไว้ครับเรา copy path ตัวนี้ไว้แล้วหลังจากนั้นเรามาที่จอดำๆนะครับตัว command prompt นะครับแล้วเราเรียก cd นะครับแล้วก็วางผ่านตัวนี้เข้ามาคือเราต้องเข้าไปที่ผ่านของเราก่อนนะครับตอนนี้เราเข้ามาที่ผ่านนี้แล้วนะครับทีนี้วิธีการจะดาวน์โหลด Slim Framework มาใช้ในแอปพลิเคชันของเราตรงนี้ก็คือว่างๆนี่คือแอปพลิเคชันของเรานะครับเราเข้าไปนะครับในเว็บไซต์ของ Slim Framework เขาจะมีว่ามีให้ดาวน์โหลดติดตั้งอะไรต่างๆตรงนี้นะครับมันจะดูยากๆหน่อยนะครับให้เราเข้ามาตรง user guide ครับ user guide ตรงนี้ user guide นะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัว installation นะครับด้านซ้ายมือ installation
แล้วมันจะมีข้อความเห็นไหมครับบอกว่าเนี่ยถ้าเราจะติดตั้งตัว Slim Framework เราใช้คำสั่งแค่นี้เองคำสั่งของ Composer ฉะนั้นเรา copy มาครับแล้วกลับมาที่หน้าจอ Command Prompt ของเราเหมือนเดิมนะครับวางมันลงมาตรงนี้นะครับถ้าเรา Enter นะครับตัว Composer จะไปดาวน์โหลด Slim นะครับ Framework เวอร์ชั่น3นะครับเอามาใส่อยู่ในโฟลเดอร์ของเรานะครับทีนี้เราลองดู Enter ปึ๊บตอนนี้เห็นไหมครับจะเกิดไฟล์ขึ้นมา Composer เนี่ยเขาก็จะไปดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตมาให้นะครับซึ่งมันออโต้มันสะดวกดีครับสะดวกดีก็คือดาวน์โหลดมาทุกอย่างอยู่ในโฟลเดอร์นะครับที่เขากำหนดไว้ซึ่งตัว Slim Framework เนี่ยเมื่อเราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วเนี่ยจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Vendor นะครับที่ชื่อว่า Vendor ตรงนี้เห็นไหมจะมี Slim โผล่ขึ้นมานะแสดงว่าตอนนี้เราติดตั้ง Slim Framework ในพาร์ทเว็บเซอร์วิสของเราตรงนี้ครับในโฟลเดอร์นี้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเวลาเราเขียนโปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยเขียนเสร็จปุ๊บนะครับเราสร้างไฟล์ PHP อะไรต่างๆอยู่ในนี้เสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ยเราค่อยส่งขึ้นไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ให้มันทำงานอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับหรือแม้กระทั่งว่าโอเคเราอาจจะพัฒนางานต่างๆบนเซิร์ฟเวอร์เลยแล้วก็ส่งตัวโฟลเดอร์เหล่านี้ครับที่เป็น Slim Framework เนี่ยส่งขึ้นไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ก่อนแล้วเราก็เขียนไปสร้างไฟล์ PHP งานของเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เขียนแล้วก็แก้ตามปกติของเราได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาดาวน์โหลดเราใช้ Composer ดาวน์โหลดมาแบบนี้นะครับโอเคแสดงว่าตอนนี้เราติดตั้งตัว Composer นะครับไอ้โทษทีตัว Slim Framework เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทดสอบครับว่าไอ้ตัว Slim Framework ของเราเนี่ยมันติดตั้งถูกต้องหรือเปล่านะครับติดตั้งถูกต้องหรือเปล่าทีนี้วิธีการนะครับทดสอบไม่ง่ายนะครับอาจารย์จะสร้างไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์นะครับเป็นไฟล์ PHP นะครับอาจารย์สร้างขึ้นมาชื่อว่าเอาอะไรดีเอาเป็นคำว่า index นะครับเอาเป็นคำว่า index.php นะครับทีนี้พอได้เป็น index.php ขึ้นมาแล้วนะครับแต่เมื่อคลิกเข้าไปนะครับแล้วแต่ว่าเราใครจะใช้ editor ตัวไหนอย่างของในเครื่องนี้ใช้เป็น Visual Studio Code นะครับทีนี้เราจะเขียนอะไรล่ะเราจะรู้ว่ามันทำงานนะครับแน่นอนเราเขียนเราติดตั้งหรือเราใช้งานโปรแกรมอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องทำ Hello World ถูกไหมครับฉะนั้น Hello World ของ Slim Framework นะครับเรากลับมาที่หน้าของ Slim แล้วก็มาที่ด้านซ้ายมือเห็นไหมครับ Tutorial นะครับ First Applicationทีนี้เราเข้ามาปุ๊บเขาก็จะบอกว่ามีอะไรกันมาด้วยยาวๆแล้วมีโค้ดอยู่ชุดหนึ่งนี่เราก็ copy โค้ดชุดนี้เลยครับนี่คือโค้ด Hello World นะครับเสร็จแล้วเรา copy ไว้ปุ๊บเราก็มาวางไว้ในไฟล์งานของเรานะครับทีนี้ส่วนสำคัญนะครับการทำงานของมันเนี่ยตัวเว็บเซอร์วิสนะครับแบบประเภท RESTful Web Service เนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงทีหลังแต่ว่าตอนนี้คือถ้าเราจะใช้นะครับเราจะใช้เวลาเราจะเรียกเป็น slash hello ตามด้วยชื่อนะครับก็เหมือน hello world แหละ hello ชื่อใครสักคนหนึ่งนะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานแต่ว่าสิ่งสำคัญนะครับก่อนจะทำก็คือให้ดูที่บรรทัดที่5ก่อนนะครับบรรทัดที่5เนี่ยไฟล์ PHP ของเราเนี่ยมันบอกว่าต้อง requireไฟล์ที่ชื่อว่า vendor auto load แล้ว vendor auto load เราอยู่ไหนนะครับเราไปดูที่ vendor นะครับแล้วไฟล์ auto load เราอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับฉะนั้นไฟล์ของเรานะครับ index อยู่ตรงนี้นะครับมันต้องการไฟล์ที่อยู่ใน vendor นะครับแล้วก็ไฟล์ที่ชื่อว่า auto load ฉะนั้นเวลามันอ้างถึงเนี่ยเราจะอ้างถึงแบบนี้ครับเราไม่จุดๆออกไปนะครับเราก็ลบตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการอ้างผ่านแบบ relational path นะครับทีนี้เราก็ใส่เป็นเฟนเดอร์แบบนี้นะครับใส่เป็นเฟนเดอร์แบบนี้แล้วเราก็เซฟครับเซฟพอเซฟเสร็จเราเปิดเบราว์เซอร์ของเราขึ้นมาครับทีนี้เราก็เข้าไปที่ localhost ของเรานะครับ localhost port 8080 slash web service นะครับ web service พอเข้า slash web service เสร็จปุ๊บนะครับ enter โดยปกติเนี่ยถ้าโทษทีตอนนี้อาจารย์ไปปิดเซอร์วิสของตัวแซมของตัวเขาเรียกอะไรนะตัว Apache Web Server นะครับจานไปสตาร์ทก่อนนะครับเข้ามาที่คอนโทรลแพเนลของแซมนะครับแล้วกดสตาร์ทพอสตาร์ทเสร็จปุ๊บนะครับเป็นพอร์ต8080นะครับแล้วก็กด refresh ใหม่ปุ๊บพอกดเข้ามา refresh เนี่ยมันจะบอกว่าหน้านี้ไม่เจอนะครับทั้งที่เรามีไฟล์แล้วนะเห็นไหมครับ
ที่เว็บเซอร์วิสของเรานะครับสะกดว่าเว็บเซอร์วิสถูกต้องแล้วแล้วก็เป็นไฟล์ index.php นะครับเราลองพิมพ์ดู index.php ดูครับ index.php แบบเนี้ยมันก็ยังไม่ขึ้นอีกนะครับมันก็ไม่ขึ้นอีกเพราะว่าตัวเว็บเซอร์วิสนะครับหลักการของเว็บเซอร์วิสเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาที่หน้าตัว index.php นะครับมันจะต้องเข้ามาที่ root นะครับ root หรือว่าเส้นทางเนี่ยต้องใส่ตามที่เรากำหนดไว้นะครับเช่นตัวอย่างว่าอันนี้เราจะต้องใส่คำว่า slash นะครับ slash แล้วก็ slash hello แล้วก็ slash ชื่อนะครับทีนี้เราทดลองดูนะครับตรงข้างบนครับจะใส่ index.php php นะครับแล้วก็เป็น hello นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่ออย่างเช่นชื่อว่าอาจารย์เอ็มแล้วกันอาจารย์เอ็มนะครับแล้วก็ enter ปึ้งอย่างนี้ครับเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวย่อให้ดูนะครับตัวนี้ครับตัวเราเรียกนะครับ URL ตามนี้นะครับเป็นคำว่า web service /index.php ซึ่งมันก็คือไฟล์นี้แล้วเราก็ใส่ /hello ตามด้วยอาจารย์ M ซึ่งในไฟล์นี้บอกว่าถ้ามีการใส่ /hello มานะครับแล้วก็ตามด้วยชื่ออะไรชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งตัวที่เป็นตัวแปรนะครับมันจะเอาตัวแปรตัวเนี้ยมาใส่ในตัวแปรที่คำว่าชื่อว่า name แล้วก็ response มันออกมาเป็นข้อความว่า hello ตามด้วยชื่อฉะนั้นมันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับ hello comma นะครับ hello comma ตามด้วยชื่ออาจารย์ M แสดงว่าตอนนี้ slim framework ของเราอ่ะทำงานได้แล้วนะครับแบบถ้าใครขึ้นแบบนี้แสดงว่าทำงานได้นะครับแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดของ Slim Framework เดี๋ยวในวิดีโอถัดๆไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีนึงนะครับอันนี้คือเป็นการทดสอบเบื้องต้นนะครับว่า Slim Framework ของเราทำงานได้หรือไม่นะครับ